รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MiX เอกสิทธิ์แห่งความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ8โมงครึ่งวันอาทิตย์แบบนี้ได้เวลาของรายการดร. Smith แล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องตับแข็งแล้วก็ตับอักเสบแล้วคงจะนึกถึงแอลกอฮอล์เป็นหลักเลยใช่ไหมล่ะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับ2เท่านั้นเองยังมีภัยเงียบที่มาเป็นอันดับ1นะครับที่หลายๆคนละเลยแล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงกันนั่นคืออาการตับอักเสบจากไวรัสนั่นเองครับอาการตับอักเสบจากไวรัสเนี่ยนะครับมีคนให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ข่าวว่าเธอก็สนใจในเรื่องนี้ไม่แพ้กันครับเดี๋ยวไปเจอเธอพร้อมๆกับผมเลยครับตามผมมาเลยครับและวันนี้แน่นอนไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษของเราด้วยครับเธอคนนี้นะครับเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นนักแสดงมากความสามารถครับพี่แวร์โซครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพี่แวร์ครับมาที่รายการของเราก็ย่อมต้องมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาไถ่ถามกันนะครับส่วนพี่แวร์เองก็สนใจในเรื่องตับอักเสบที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ล่ะครับก็เนื่องจากว่าจริงๆที่บ้านหรือครอบครัวตัวพี่แวร์เองเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามีลูกน้องจะบอกน้องสาว คือน้องคนดีเนี่ยค่ะก็กำลังเข้าสู่วัยรุ่นใช่ค่ะก็10กว่าขวบแล้วค่ะ11ขวบแล้วแต่ว่าเท่าที่แวร์หาข้อมูลมาเนี่ยเมื่อเด็กอายุประมาณสัก15ขึ้นไปอะค่ะก็จะเริ่มมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบได้ทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราจะสังเกตอาการยังไงเราจะรู้ได้ยังไงแล้วไวรัสตับอักเสบเนี่ยมีกี่ชนิดมีกี่แบบมีกี่ประเภทมีกี่ลักษณะแล้วเป็นแล้วต้องทำยังไงอันตรายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยโอ้พังครูไม่รู้ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบลูกเราเป็นขึ้นมาเราจะรู้ได้ยังไงเราจะระวังเขาได้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่ใช่นะครับก็ควรจะสอนเขาเดี๋ยววันนี้เอาข้อมูลเนี่ยไปบอกน้องคนดีด้วยละกันนะครับจริงๆตับอักเสบเนี่ยนะครับมีไวรัสอยู่หลายชนิดมากมายเป็นโรคที่เรียกได้ว่าที่กังวลใจเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งในโรคยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยถึง400ล้านรายนะเพราะฉะนั้นถือว่าเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นโรคติดเชื้อนะครับจัดเป็นอันดับ1ใน10เลยล่ะของโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงทั่วโลกของเราอย่างในประเทศไทยเรานะครับก็มีไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C เนี่ยที่พบได้มากนะครับซึ่งเราพบว่านะครับการติดต่อเนี่ยติดต่อได้ง่ายกว่า HIV ถึง50ถึง100เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแพร่กระจายได้ง่ายเป็นภัยเงียบบางคนก็ไม่ค่อยจะกังวลไม่ค่อยจะกลัวแต่ก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงแล้วก็อาการต่างๆที่ตามมาได้มากมายเลยเรียกได้ว่ามีผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อใหม่ขึ้นมาเนี่ยปีนึงในคนไทยนะครับ 1-2 ล้านคนเลยทีเดียวตายฟังแล้วยิ่งตระหนกตระหนักตกใจมากกว่าเดิมอีกจากที่มีข้อมูลเบื้องต้นมาประมาณนึงก็วิตกกังวลมากพออยู่แล้วยิ่งมาฟังคุณหมอโอ๊คบอกข้อมูลเพิ่มเติมนี่พี่วายยิ่งกังวลมากเข้าไปใหญ่อยู่ในสังคมของเราเพราะว่าบางท่านก็ไม่มีอาการเป็นเยอะติดต่อง่ายแล้วอยากรู้ว่ามันมีความอันตรายกับชีวิตขนาดไหนคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะพูดถึงประเด็นนี้นะครับแน่นอนเรื่องตับของคนเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับตับทำหน้าที่หลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของการกำจัดแล้วก็ขจัดพวกสารพิษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่เรารับประทานเข้าไปหรือว่าสารพิษสารเคมีที่เราเผลอได้รับเข้าไปในร่างกายอันที่สองก็คือตับทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเก็บพลังงานนะครับใครที่เป็นโรคตับก็จะเห็นเลยว่าเขาก็จะอ่อนเพลียทำงานไม่ไหวอันที่สามตับยังทำหน้าที่นะครับในการสร้างโปรตีนในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นสมดุลของโปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยที่ทำให้ร่างกายเราไม่บวมน้ำเป็นแหล่งเก็บโปรตีนแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาเนี่ยก็คือตับนี่แหละทำหน้าที่อันนี้ทีนี้เมื่อไหร่นะครับที่เกิดการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเข้าไปตับก็จะทำงานผิดปกติไปครับหากเป็นแบบเรื้อรังแล้วมีการอักเสบที่เรื้อรังอาจจะถึงขั้นนะครับทำให้ตับเนี่ยเนื้อตับแล้วก็สภาพของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราเรียกกันว่าตับแข็งนะครับตับแข็งเราจะเข้าใจกันว่าเกิดจากการที่ดื่มเหล้าเยอะก็เลยเป็นพิษตับทำงานหนักก็เลยแข็งแต่ลืมไปนะครับว่าการอักเสบหรือไวรัสเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการตับแข็งได้เหมือนกันสุดท้ายนะครับนอกจากแค่ตับแข็งแล้วถ้าเซลล์ตับมันกลายสภาพไปในที่สุดก็กลายเป็นเนื้อร้ายก็เกิดเป็นมะเร็งตับได้ซึ่งก็นำมาถึงอาการต่างๆมากมายถึงขั้นเสียชีวิตเลยเดี๋ยวผมพาพี่แวร์ไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับซึ่งแผนกที่เราต้องไปเวลาสนใจเรื่องไวรัสตับอักเสบก็คงต้องเป็นแผนกทางเดินอาหารและตับนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามมาพร้อมๆกับพวกเราเลยครับคุณผู้ชมครับเ
สวัสดีครับคุณหมอครับฝากด้วยแขกรับเชิญของเราสนใจมากครับท่านอาจารย์เบญจรัตน์พร้อมจันยากุลนั่นเองพี่แหว่งที่บอกนะครับถ้าสนใจเรื่องตับอักเสบก็ต้องพบกับอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับจะได้มาถูกแผนกอันนี้คงต้องยกให้คุณหมอเลยแหละครับเพราะว่าพี่โอ๊คเองเนี่ยก็หลงลืมไปแล้วล่ะมีกี่ชนิดไม่รู้ตอนนี้เขาอัปเดตกันไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ครับณตอนนี้ที่ตรวจเจอนะคะก็ยังมี5สายพันธุ์นะคะก็มี A B C D และ E นะคะแปลว่าไม่ได้จบมานานมากเกินไปมันวิตามินในท้อง A B C D E ใช่ค่ะยังไม่มีเพิ่มนะคะแต่ว่าตัวหลักๆที่จะพบในประเทศไทยเยอะๆเนี่ยจะเป็นตัวไวรัสตับอักเสบ B และก็ C นี่จะพบเยอะนะคะงั้นเราเรียงกันตามตัวอักษรเลยดีไหมได้ค่ะได้ครับ A ก่อนเลยนะครับได้ค่ะ A เนี่ยมันพบยังไงมันติดยังไงมันเกิดยังไงได้บ้างครับตัวไวรัสตับอักเสบ A นะคะเป็นตัวเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะติดต่อง่ายมากเพราะว่ามันสามารถปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารนะคะที่มีการปนเปื้อนตัวเชื้อนะคะก็สามารถรับเชื้อได้ทันทีนะคะเช่นถ้าคนที่ทำอาหารเนี่ยเขามีเชื้อนี้อยู่เช่นค่ะอย่างเช่นเขาทำอาหารแล้วเขาไม่ใส่แมสนะคะหน้ากากอนามัยในการที่จะระหว่างปรุงแล้วพูดคุยน้ำลายหล่นลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นคนที่รับอาหารเข้าไปก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ผ่านความร้อนก็ยังไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ที่จริงแล้วฮีทเนี่ยช่วยนะคะส่วนนึงนะคะแต่ปัญหาคือขั้นตอนนะตอนที่ได้รับเชื้อเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ตอนที่เขาทำหรือปรุงตอนปากอย่างนี้พี่ตอนที่ลงจานแบบตักใส่จานตอนที่จะเสิร์ฟนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปนเปื้อนอย่างนี้มีโอกาสที่สูงที่คนที่ทานอาหารเหล่านี้ก็จะติดเชื้อนะเอนี่อาการมันน่ากลัวไหมครับเจอบ่อยนะคะติดเชื้อทันทีนะคะแต่ข้อดีของเขาคืออาการไม่รุนแรงนะคะอาการหลักๆของเขาส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของไข้ปวดเนื้อตัวนะคะจุกแน่นท้องได้บ้างนะคะแล้วก็สักระยะหนึ่งจะเริ่มมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้สังเกตเห็นนะคะที่บอกว่าไม่แรงเพราะว่าร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะคะกำจัดเชื้อไวรัสนี้ได้เองนะคะขอเพียงแค่ว่าคนไข้เนี่ยดื่มน้ำสะอาดทานอาหารให้เพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระยะเวลาสัก 1-2 สัปดาห์นะคะอาการจะหายไปเองนะคะไม่แรงเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อเนี่ยน้อยมากๆที่จะทำให้เกิดตับวายและเสียชีวิตนะคะและเมื่อหายแล้วเนี่ยร่างกายสร้างภูมิได้ไม่เป็นอีกนะคะใช่เพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับเชื้อนี้ตอนเด็กๆนะคะกินกันอย่างสกปรกกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยหรือเปล่าส่วนนึงจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอก็ส่วนนึงนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรนะคะแล้วก็ผลก็คือมักจะมีภูมิกันมาแล้วนะคะแต่ในผู้ใหญ่ตรวจได้ค่ะเราสามารถตรวจดูได้ว่ามีภูมิหรือไม่ในผู้ใหญ่ถ้าไม่มีภูมิแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันนะคะดีที่สุดเพราะยังไงเรามีวัคซีนป้องกันก็ดีกว่าต้องเป็นนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นตับวายน้อยแต่มีโอกาสที่จะวายได้งั้นโดยสรุปเลยสำหรับตัวแรกตัว A ของเราเบาๆถ้าไปตรวจแล้วเบาๆคุณหมอเบาๆก่อนไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดเพราะ A นี่ก็เกี่ยวพันโดยตรงกับอาหารน้ำดื่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอะไรก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีภูมิแล้วก็จะไม่เป็นอีกผ่านไป1ตัวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะตัวยอดฮิตอย่าง B แล้วก็ C นะครับว่าอันตรายร้ายแรงเนี่ยมันจะขนาดไหนพี่แวร์ต้องสนใจแน่นอน คุณผู้ชมรอชมพร้อมกันนะครับในด็อกเตอร์สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ